ท่านที่เกิดวันศุกร์พอดีผมก็เกิดวันศุกร์เหมือนกันก็จะมาดูที่ว่าดวงการเงินเป็นอย่างไรบ้างที่แน่ๆค่าไฟเดือนที่จะต้องจ่ายเร็วๆนี้คือ 9,000 ขอบอกค่าซ่อมกีต้าร์อีก 4,500 ค่าหวยอีก 2,000 ไม่เหลือแล้วครับเงินได้มาเรื่องเป็นครั้งที่1เรือนสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ปึ๊บเรื่องเป็นครั้งที่2ท่านที่เกิดวันศุกร์คำทำนายประจำวันอังคารที่24เมษายนนี้ทั้งอาทิตย์ว่ากันไปขอมีไพ่เงินขึ้นบ้างมีโชคด้านผู้หญิงก็ไม่เลวเหมือนกันนะใบที่1กับ6ไม้เท้า6ไม้เท้าคือไพ่ความสำเร็จทางด้านการงานไม่ว่าท่านจะทำอาชีพใดอยู่ท่านที่เกิดวันศุกร์ท่านได้6ไม้เท้าหมายถึงว่าท่านจะเป็นพ่อค้าขายอาหารก็จะมีลูกค้าประจำผมเป็นหมอดูก็จะมีคนมาดูหมอหรือมีลูกศิษย์มาเรียนว่างั้นนะผมจะจัดอบรมวันที่6พฤษภาคมนี้ 2,500 บาทอย่าลืมนะครับเรียนก็ 4,000 บาทเดือนนี้เท่านั้นแล้วก็ถัดไปนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์9ดาบ9ดาบนี้เรื่องความรักเป็นเงินจบข่าวไปผมก็ไม่ได้มีฟงมีแฟนอะไรกับเขาแล้วครับเนี่ยไพ่พ่อไม้แม่ไม้ไพ่ความรักแล้วก็เรื่องสุขภาพต้องระวังหน่อยเรื่องอาหารการกินนะเรื่องงานดีสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์อาทิตย์นี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอาชีพใดก็ถือว่างานท่านมีลูกค้ามาหนุนสม่ำเสมอ6ดาบ6ดาบก็เรียกทำอะไรเกี่ยวข้องกับน้ำอยู่ใกล้น้ำติดน้ำหรือว่าขายเหล้าขายน้ำชากาแฟขายกาแฟขายเครื่องดื่มผมหกดาวหรือไปเที่ยวเมืองริมน้ำริมทะเลไปเที่ยวทะเลก็อาจจะมีโชคได้พักผ่อนนั่นก็เป็นคำทำนายของท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับท่านสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆได้ในรายการยิปซีคิงกับอาจารย์ขุนทองอัศนีที่ยูทูบช่องไทยไทยชาแนลอย่าลืมกดไลค์นะครับ